นอนเลยพี่น้องเอ้ยนี่มึงไอออกคนตัวเลยเห็นบ่บุ่นนี่นี่ไก่ดำนี่เอาจุ่มน้ำจิ้มแบบช้ำๆเลยพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมาอยู่หน้าบ้านพี่น้องบ่ได้อยู่ทุ่งนาแล้วพี่น้องมื้อนี้ได้เข้ามากรุงเทพนะครับมาธุระนะครับหายตัวมาเลยพี่น้องในกรุงเทพอยู่ในอยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านอยู่กรุงเทพก็สิมาทําธุระบ่กี่มื้อก็สิได้กลับแล้วพี่น้องมาถึงกรุงเทพก็หายาบํารุงเนี่ยพี่น้องเดินทางมันเมื่อยเนาะได้นี่พี่น้องได้ไก่ดํา1อันนี้ผม1เป็นมักกระเทียมพริกไทยพี่น้องเขาว่าไก่ดำเป็นยาบำรุงนะพี่น้องเนาะผมก็ได้จัดไก่ดำมาเพื่อมันสิมีกำลังวังชาขึ้นนะพี่น้องหนึ่งมาหอนๆพี่น้องครับหนึ่งมากกับตรงนี้นี่ครับเป็นแจ่วพริกสดนะพี่น้องนะพริกสดพุ่งออกสมๆตัวนี้แซ่บครับกินกับพวกหนึ่งไก่นี่แซ่บแห่งกินกับไก่ดำแห่งแซ่บพักมากินแก้มกับสิมีตัวน้องผักชีนะพี่น้องเนาะตัวน้องผักชีผักแตงกวางตุ้งแล้วก็อันนี้ผมลองเอามากินเมืองพี่น้องเป็นต้นอ่อนท่านตะวันพี่น้องมากินกับข้าวเหนียวครับมาหุงเถียกับมากินข้าวเหนียวเก่าพี่น้องครับแต่ก่อนที่แซ่บกะขออนุญาตได้พี่น้องนะขออนุญาตแก่ข้าวนะครับคําว่าคนอีสานมันเฮาเนาะได้แก่ข้าวแล้วกินหยังก็แซ่บพี่น้องกะอย่าว่ากันนะครับเด้อแก่พอกินข้าวแซ่บซื่อดอกกะรบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กี้แซ่บว่าสิเบิ่งทั้งช่องทางของ YouTube หรือว่า Facebook นะครับถ้าเข้ามารับชมแล้วบ่ท่านได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กะคนให้เผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องขออนุญาตนะครับคืออ่ะลุยเลยพี่น้องเอ้ยผมหนึ่งนี่ผมจะเอาน้ำล่องน้ำไปถ้าสดน้ำพี่น้องเป็นน้ำจากน้ำมักไก่นี่พี่น้องเป็นน้ำซุปนี่พอมากรุงเทพปั๊บก็สิมีบรรยากาศไขขวางรถไขขวางรถเล่แลนเขาในหมู่บ้านพี่น้องอันนี้กระติบหน่อยอยู่มันไม่กระติบใหญ่คือเก่าครับนี่แหละวิถีชีวิตในกรุงเทพนะครับในหมู่บ้านก็สิมีรถเล่ขายของก็มีเสียงรบกวนแน่ได้พี่น้องเด้อเอ้ามันบ่ได้เฮ็ดให้อาหารบ่แซ่บหรอกมาลุยกันเลยบัดนี้แจวก่อนหอมโอ้จะกินไก่ดำก่อนวันนั้นเคยกินเลยพี่น้องรำมันกันเลยส่วนน้ำไม่แห้งครับโอ้ยพี่น้องเห็นไอมันออกป่ะไอออกจวนเลยร้อนออกเลยนี่พี่น้องไก่ดำเด้อจุ่มช้ำๆเลยบัดนี้ลุยเลยร้อนออกเลยอ้นว่าแห้งอย่างนี้พี่น้องเพื่อให้หล่อนออกจากกระดูกเลยหวานอยู่เลยนึ่งแล้วไม่
มีน้ำซุปไหมน้ำแสบไปน้องโอ้เรามีแสบนะมันมักเข่าเคืองน้ำเนี่ยพี่น้องโอ้วายหอน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 เลยพี่น้องเอ้ยนี่มึงไอออกคนตัวเลยเห็นบ่บุ้นนี่นี่ไก่ดำนี่เอาจุ่มน้ำจิ้มแบบช้ำๆเลยพี่น้องมึงไอ้มันออกพี่น้องห่อนเลยเนี่ยยุ่งเด็กกับขึ้นฝากขึ้นฝนพี่น้องเอ้ามื้อนี้แดดเปี้ยงแล้วก็แดดบดรับกันพี่น้องกรุงเทพฯระหว่างกรุงเทพฯฝนตกบ่อย่างดีบ้านหนองบ่ตกน้ำซุปพี่น้องเด้เข้มข้นครับดาบไก่ในบรรยากาศเก่าๆก็มาละพี่น้องนั่งกินไปมากกับที่มีเสียงรถเดินทางแล้วนะอันนี้เป็นหมู่บ้านพี่น้องซอยมันกะสิแต่กันหากันไปเจอกันหมดเลยช่วงนี้ช่วงเลิกเรียนรถกะสิแล่นหลายเนี่ยบัดนี้เรียนหน่อยกลับมาจากโรงเรียนยังกินยังแสบโอ้หอมดีพี่น้องเอาความเที่ยงไปไข่ไหมบนเนาะปลากวางตุ่งเห็นมันงามพี่น้องมันหยำกินแซ่บๆเลยยอดอ่อนเลยโอ้มันก็ที่มีรถตู้รับส่งนักเรียนพี่น้องอย่าในหมู่บ้านก็จะมีเสียงรถรบกวนด้วยพี่น้องนะอ
โอ้น้ำที่ร่องไก่นี่แสบพี่น้องอู้มันเข้มข้นนะเป็นน้ำซุปสดแสบเลยนี่ไอ้ดนๆเลยพี่น้องเห็นป่ะเนาะหอมๆเลยเนื้อมันจะฉ่ำๆเลยโอ้รอบนี้แสบไหมหอมกระเทียมไม่ใช่พี่น้องตัวอย่างนี้พี่น้องแต่รสชาติที่มันหอมๆอยู่มันก็เลยแสบพี่น้องมักแสบน้ำแนมอันนี้ดำทุกส่วนโอ้หันไว้ก่อนนี่เอาหนังเอาเนื้อมากินกันหอนอยู่ได้พี่น้องประมาณอันนี้ได้หอนดีอากาศหอนน้ำลมบพันลมอะไรพี่น้องโอ้สำเสกได้มองไม่ใหม่ปิ้วแล้วพี่น้องลมมาละหนังมันแซ่บๆเลยสี่ควงดำทุกส่วนไปหน่องสี่ควงมันมีหนังมันมีเนื้อหรอกนี่กินความันเนี่ยโอเคดำอ
รอบนี้แซ่บเลยพี่น้องน้ำซุปจนหอมจับว้าจับหลายจากขอโทษขออภัยนะพี่น้องถ้ากินมุมมามหรือว่าเลอะเทอะนะพี่น้องเนาะถ้ากินแบบนี้ได้อรรถรสพี่น้องขี้กินกัดกินอีกทีได้อรรถรสนะครับครับเอาเอาจำนี้ก่อนครับกับมื้อนี้พาพี่น้องมาแซ่บครับไก่ดำนะครับดำทั้งตัวเลยไก่ดำ1มักกระเทียมพริกไทยอุ้ยหอมแซ่บพี่น้องแซ่บคลิปนี้แซ่บเลยแหละพี่น้องว่ามาไม่เมื่อยก็เลยจัดหายาบำรุงนะพี่น้องเขาว่าเป็นยาบำรุงแก่แมนบ่แมนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องนะที่พี่น้องคอมเมนต์เสนอเมนูอาหารมากอ่ะถ้าหาได้ผมสิจัดให้อย่างที่บอกทุกคลิปแหละพี่น้องถ้าหาบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยนะครับหรือถ้าหาได้ล่าซ่าหรือจัดซ่าก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องนะก็คือเก่าก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่ว่าสิเบิ่งทั้งช่องทางของ YouTube หรือว่าเพจ Facebook นะครับชื่อช่อง EF แซ่บชื่อเดียวกันแหละพี่น้องถ้าเข้ามารับชมแล้วบ่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ